ซ่อมดันใหม่ Isuzu D-Max นะครับปีเก่าน่าจะประมาณปี05 03ถึง05ประมาณนี้นะครับด้วยอาการก็คือขึ้นเลข9999นะครับสวิตช์กันเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับนี่ครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่ 999,999 กิโลเมตรนะครับเลขเต็มเนี่ยผมจะทำรอมใหม่นะครับวัดไฟกันหูก่อนนะครับให้เราสบายใจนะครับตำแหน่งไฟกาเข้า 10.75 โวลต์สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงสำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมดันใหม่ Isuzu D-Max นะครับปีเก่าน่าจะประมาณปี05 03ถึง05ประมาณนี้นะครับของคุณพี่สัมพันธ์คุณพี่สัมพันธ์ส่งมาจากเฉวงนะครับเฉวงอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยอาการก็คือขึ้นเลข9999นะครับก็คือครบ1ล้านกิโลเมตรนะครับอันนี้คือเต็มลิมิตนะครับแต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นช่างกรอใหม่นะครับผมไม่ทํานะครับงานกรอใหม่แต่อ่านแบบนี้คืองานแก้ไขที่จำเป็นต้องทำแล้วว่าคือเลขสะสมเต็มนะครับเราจะไม่สามารถบอกระยะทางได้แล้วว่าเราต้องถ่ายน้ำมันเครื่องระยะไหนประมาณไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมารับชมพร้อมๆกันนะครับอาการจะประมาณไหนแล้วผมจะทำประมาณไหนนะครับไปรับชมกันครับมาดูกันนะครับของคุณพี่สัมพันธ์ผมได้ต่อขายจ่ายไฟเข้ากับเรือนใหม่แล้วครับเปิดสวิตช์กันเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับนี่ครับเลขสะสมออดิโออยู่ที่ 999,999 กิโลเมตรนะครับมาดูทิป A 00นะครับทิป B 00นะแต่นี่1ล้านกิโลเมตรแล้วนะครับขับไปเต็มของไฟรอมของเขานะครับนี้ผมจะทำให้กลับมาประมาณหลักแสนโลดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงมันก็เกินไปนะครับถ้าเริ่มจาก0กิโลมันก็น่าเกลียดไปลดในตามปีให้เริ่มไปที่แสนกิโลหลักแสนนะครับโอเคแล้วมาดูกันว่าเข็มใช้งานได้ไหมนะครับคุณพี่แจ้งมาคือเสียประมาณนี้เสียอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับมาตรฐานคือเรือนใหม่เรือนนี้ไม่เคยแกะมาเลยจะดีมากนะครับจะเห็นเลยเข็มน้ำมันครึ่งหนึ่ง100นะครับประมาณ105แต่นี่คือเดือน100กิโลเมตรก็โอเคอยู่นะครับ100กิโลเมตรแล้วก็ความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับจะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วดูตอนเทสนะครับเห็นไหมครับคือขึ้นเลข9แค่นี้นะครับหลักแสนกิโลเมตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมานะครับมาดูกันว่าผมจะทำในส่วนไหนยังไงนะครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่สัมพันธ์ผมได้ถอดเมนบอร์ดมาแล้วนะครับนี่นะครับเปิดสวิตช์แล้วปิดสวิตช์เปิดใหม่นะครับนี่จะอยู่ที่ 999,999 นะครับแต่ผมจะวัดไฟดูนะครับว่าเกจใช้งานได้ปกติแต่มีปัญหาที่ตัวเลขนะครับตัวเลขเต็มทีนี้ตัวเลขเต็มเนี่ยผมจะทำรอมใหม่นะครับวัดไฟกันหูก่อนนะครับให้เราสบายใจนะครับตำแหน่งไฟกาเข้า 10.75 โวลต์ครับออกมาก็ต้องเป็น5โวลต์นะครับ 4.995โวลต์นะครับ 4.79 โวลต์นะครับแล้วก็ 2.5 โวลต์ตำแหน่งนี้ก็ 0.13 นะครับตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับตำแหน่งนี้0โวลต์นะครับแล้วก็ 4.7 โวลต์แล้วก็ 0.147 โวลต์0โวลต์ครับ 2.5 โวลต์นะครับแล้วก็ 4.7 โวลต์อย่างนี้ 0.153 โวลต์แล้วก็0โวลต์โอเคนะครับไฟปกตินะครับไฟปกติทุกอย่างเดี๋ยวผมจะทำลมตัวเลขนี้กลับมานะครับทำตัวเลขกลับมาให้เป็นประมาณ300,000กิโลแล้วกันนะครับให้ตกประมาณ300,000ตอบ300,000นิดๆนะครับผมจะได้อุ่นใจกันว่าทำไปรถเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่ารถมัน18ปีนะครับมันก็ต้องเต็มเป็นเรื่องปกติอย่างนี้เราสามารถซ่อมกันได้ครับแต่ถ้าให้ผมทำอย่างอื่นผมจะไม่ทำนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะไปลองทำก่อนนะครับทำไฟลมใส่เข้าไปแล้วให้อยู่ที่300,000นิดๆนะครับไปทำกันครับมาดูกันนะครับของคุณพี่สัมพันธ์ผมได้ทำไฟให้เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันนี่ครับจะอยู่ที่331,179 กิโลเมตรครับ T
ทิป A00 ทิป B00 นะครับอันนี้การันตีงานซ่อมให้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูว่าเข็มอะไรใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่สัมพันธ์ผมได้จัดเรียงระบบไฟนะครับทำร่มนะครับแล้วก็วัดไฟให้ไฟก็ปกติทุกอย่างนะครับอันนี้ผมจะทำอย่างนี้นะครับผมประกอบให้เสร็จเรียบร้อยเลยมาดูกันนะครับก็เปิดสวิตช์นะครับเลขสะสมโมเดลของคุณพี่จะเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่ 331,779 กิโลเมตรนะครับทิป A ก็00ทิป B ก็00นะครับโอเคดูเข็มกันนะครับว่าใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมนี่ครับดูนะครับความน้ำมันครึ่งหนึ่งอันนี้นะครับจะเปลี่ยนไปตอนแรกผมเห็นแล้วมีร่องรอยการแกะนะครับจะตอนแรกจะอยู่ที่100ใช่ไหมครับแต่นี้ตรงเป๊ะนะครับประมาณ105โดยเฉลี่ยนะครับ105 110โดยเฉลี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ความร้อนครึ่งหนึ่งนะครับเป๊ะมากครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะครับของคุณพี่สัมพันธ์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สัมพันธ์นะครับที่ไว้วางใจส่งเดินไม้ๆเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากอำเภอเกาะสมุยนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นในช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรที่ไลน์ผมวิ่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับเสิร์ชหาจากเบอร์โทรก็ขึ้นผมเหมือนกันและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ